ดีครับเบาเหนือสารสารพักกินพักเที่ยวครับนี่แหละครับอาหารเล่งดวนกินล่วงหน้าเลยถ้าจะเรียกซุปบะหมี่หรือยำมะนุนก็ได้เนาะหรือว่าตำเจียวหรือว่าน้ำพริกมะนุนก็ได้ตอนมาครบสูตรว่ามีคากับปลาดุกทอดผักโหมลูกปลากาดครับกาดปลาได้มาละขี้นกมาละกับหนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ก็ล่างได้หน้ากระแปงแต่ฟันมาได้อาบน้ำครับเหมือนกันครับเบาเหนือชุดติดทำคนอัดทีน่ะหิวเข้าหิวเข้าเดี๋ยวนี้บ่ายโมงครึ่งอร่อยพี่ว่าเบื้องเขาสองคนเป็นแต่กินข้าวแซ่บเขากินข้าวแซ่บอีกเลยเนาะมันอร่อยครับเนาะพี่คนนึงที่คนที่เขียนชื่อคนเขียนมาว่าตัวเขาบอกอย่างอู้เหมือนลำพูนดีนะเขาอยู่ในเชียงรายเนาะอยู่เชียงรายครับอยู่เชียงรายพี่มาถามว่าเป็นย้องเป็นบอวะนะบ้านผมเป็นลื้อครับบ้านผมเป็นลื้อเก๋อไอ้น่ะมีรอยขนาดนี้จนหอมกับมีใช้จนหอมญี่ปุ่นเอาอย่างที่มีปลุกมักเรียบพอดีนะอร่อยหอมสดอ่ะเออสดมันอร่อยเกินคือเข้าเกือบประทันครับเมื่อกี้กินข้าวยำเชียงที่บ้านเหนือบ่ได้เกลือหรอกเดี๋ยวแกต้องรอก่อนเย็นถ้ามันยุดผมก่อมแกมันยุดผมจำกินเพราะว่าเป็นวันป้าพรเต็มดีเลยอร่อยแล้วมาคาเครื่องนะเนาะข้างเนี่ยส่วนเพราะปอกไม้ไม่กินอ่ะหวานนี่ครับตำมนุนพริกมนุนโอ้ห้องได้สามอย่างนี่ได้พริกปรุงกับพริกเกลือกับชูรสกับน้ำปลาเอ้ยน้ำพริกหมดมีอ่ะที่สาวๆได้กับพี่เขาแบบให้กับผีเปล่าได้หมดตัวเลยเป็นเหงื่อได้ยี่สันต้องใต้เหงื่อก็เป็นผัดน้ำมันใต้กับผีให้ยี่สันกับปลาภาคกลางกับหอมเจียวอร่อยนกน่ากินนกบ้ามดูมันเขาแจ๊บจะมึงข้าวเหนียวผมไปเจอเนื้อข้าวขายเนาะถูกสาวกิโล40,000ครับประมาณ1,200แต่ถ้าเขาไปซื้อซุปเปอร์4กิโล15,000
นาะก็เกือบ 2,000 8กิโลได้8กิโล 30,000 แม่นบ่เขาซื้อที่เจ้า CP คนนี้เขาได้กับไฮเกือบ6กิโลเกือบ6กิโลครับพี่เพิ่งขายทางเน็ตคนไทยก็พร้อมนะครับนี่เปิดขายทางเน็ตเนาะที่นี่ว่าผมเหนียวชุดกับจิ๊วจิ๊วอ้วนกับเก้าได้แบบว่าจะขอถ้าแกซื้อข้าวเหนียวไม่กินโกโก้เนี่ยมาคุ้มแบบพอเดือนเนาะเสียเปรียบเธอแกอีกละกินแต่วันเสาร์ก็พอกินแต่วันเสาร์กินจนไม่ได้ความสุดเข้าหรือเปล่ามันล่นไปเดี๋ยวคำใหญ่แหละจะมาพี่เป็นมาหรอบ้านเหนือกินของคำใหญ่กินคำเล็กๆมันเป็นรสจัดเลยมั้งมันไม่ทันใจบวมมันก็อร่อยมันก็อร่อยมันจะเปลืองกับนะสูบจะติดมือหมดกุยต้องกุยกับคำนั่นเล็กเอาคำนี้ใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยบอกโอเคกันยังแซ่บอยู่แพ้บุหรี่มาคุ้มเติมมาครับอาการเริ่มรู้ชื่อแล้วเนาะน้องวิวิเองไงแต่หกโมงเจ็ดโมงยังหนึ่งองศาที่ลบยังมีอยู่เป็นบางวันน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่จากน้ำใส่กระมังใส่อย่างไรกันเลยเพชรนี่เสนอเนี่ยนำเนื้อไปเจามันเลยเนาะอร่อยนี่นะครับอดอ้วนเห็นน้อยเนาะถ้าวันไหนลดหุ่นกินมาได้อ่ะนี่ป่ะอร่อยเลยมันบอกถ้าทอดแห้งไหลมันเสียบบางหนูก็ทอดเนี่ยมั้งกินชอบใจแซ่บใจเคี่ยวดีๆไก่กินหอดก้างมันแพงเนาะเวียดนามเหมือนจะดูแม่ของไทยเนี่ยเวียดนามมาเกาหลีใกล้กับบ้านเขาติดแต่ของพ่อรับเวียดนามติดลาวติดเสมอแต่เขาค่าขายน้ำกันค่าขายน้ำหลังเลยถูกใครเขาไปขายญี่ปุ่นหมูใหญ่ๆเนาะหมูใหญ่จะเนื้อว่าไรถ้าหมูใหญ่บ้านเขาเอิ้นไปเลยดูอุ้ยเด็ด
รู้ว่าเสี้ยนเหรอยังไม่วีเข้ามาดูคลิปนี้เห็นบ้าหนูกินข้าวน้ำลายไหลเลยเหรออร่อยเนาะเสียบเสียบมือกินอย่างก็เสียบลองคนนี่ขนาดอาหารเกาหลีบ่เป็นจะเสียบไปกินกับเขาแก้ยังไงกันเสียบคือเขาเขาไปชงข้าวหิวเนาะเหลืองานไปอีกบ่กินเบิดก็ไม่ได้ความวะเหนือปลาดุกเอ็มตำก๋วยเตี๋ยวยำหนอกแล้วปูเป็นยังต้องเป็นปลาดุกเอานะมันหวานหาง่ายมาต้องหาง่ายครับมันก้อนเกิดมาที่มาเกาหลีน่ะเม็ดละ10บาทเนาะเดี๋ยวนี้คิดละ10บาทเดี๋ยวนี้ต้องเทียบเป็นอย่างเท่า2เท่า3เท่าแล้วก็ว่าค่าเลี้ยงบ้านทำมาขึ้นป่ะโอ้แล้วคือค่าเลี้ยงคนละกว่าบาทใช่ไหมขายของเนี่ยประกาศทางบ้านเขาเนี่ยเนาะขายกระเทียมใครนั่นนี่ก็ประกาศมีเทเลโคงในบ้านเขาเนี่ยนะครับรถผ่านไม่ผ่านมานี่เขาเพื่อนๆก็จอดเลยละใครคนไม่ใครยังแฟนปลาดุกหัวกินไม่ได้คือปลาอื่นนะมันแห้งเขาหนึ่งให้ใช้ได้เต็มหม้อก็ดีเด็ดเปรี้ยวกว่าเยอะพดหูนี่ตอนบ่ายเนาะตอนเลี้ยงแหละตอนเลี้ยงแหละได้กินข้าวเหนียวเขาไม่ได้ค่อยได้กินเสมอเสมอเขากินข้าวเหนียวที่เกาหลีนี่จังหวะกินข้าวเดียวกับอิ่มเนาะถ้าเป็นบ้านเขาจานสองจานเขาไม่อิ่มด้วยนี่เขาอีกเท่าไรต้องยิดน้ำไปนะข้าวเหนียวเขาเม็ดน้อยมันแน่นมันเหรอเนี่ยครับไม่หาง่ายๆเนาะผมบ้านเหลือ33ครับจะเรียกยังก็ได้เนาะตามคลิปก่อนนั้นนี่ครับพอดีทําจะว่าซุปบะหมี่มันก็บ่ถูกวิธีซะก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาอยู่ไกลบ้านบ่ซิมันก็บ่ค่อยมีนี่แหละครับก็เบ้าเหนือก็ขอให้พี่ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปเบ้าเหนือขอให้มีความสุขทุกๆวันเหมือนเบ้าเหนือสันๆด้วยนะครับครับผมเราจะอ้วนไปพร้อมกันครับกินอิ่มนอนกินอิ่มนอนหนุนไม่เกี่ยวครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ